้าหมายมีไว้ให้คว้ามาเปิดหกคนดังกว่าจะรวยพันล้านชีวิตผ่านอะไรมากมายบอกเลยนะครับว่าพวกเขาไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองแต่พยายามจนสามารถก้าวไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้ในที่สุดจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยคนที่6ลีน่าจังจันจาเน็ตไอดอลสุดแซ่บที่รู้จักกันในนามของลีน่าจังครับกระแสดีไม่มีตกวิจารณ์แรงกระแทกใจครองพื้นที่สื่อมานานแม้คาแรคเตอร์จะดูล้นเกินแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเธอนั้นเก่งมากไต่เต้าสร้างตัวจากลูกชาวจีนที่อพยพเข้ามาทำอาชีพขายน้ำตาลสดสู่เศรษฐีนีหญิงโอนไวเปเก่งสวยเลือดได้แถมมีเซนส์ด้านการทำธุรกิจและมีความรู้ด้านกฎหมายเป็นคนที่ฮาและมีสาระในเวลาเดียวกันครับคนที่5อิงฟ้าวราหะสวยแกรนด์มาแรงไม่แผ่วครับคว้าตำแหน่งรองอันดับ1จากเวทีใหญ่มาครองเรียกได้ว่าตั้งแต่มงลงชีวิตเธอก็เปลี่ยนไปงานรุมล้อมไม่ห่างจนกลายเป็นมิสธุรกิจผ่านไปไม่กี่เดือนนะครับสามารถสร้างบ้านให้แม่มีเงินเก็บก้อนโตซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เธอเคยมีช่วงที่ลำบากครับเป็นแม่ค้าตั้งแต่อายุ6ขวบเป็นแคดดี้นักร้องนางแบบพนักงานออฟฟิศหมอทำขวัญนาคผ่านอาชีพมาเยอะมากๆจริงๆคนที่4นวัฒน์อิสระไกรศีลบิ๊กบอสใหญ่ผู้ปลุกปั้นเวทีมิสแกรนด์จนกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกอยู่แถวหน้าของวงการนางงามแต่ก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตจะลักชัวรี่ปูด้วยพรมแดงมาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าเกิดในครอบครัวยากจนทำให้ต้องสู้ตระเวนเล่นเกมโชว์หาเงินตามรายการโทรทัศน์เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเคยเป็นพนักงานการตลาดของบริษัทรถยนต์และมักคุเทศนำเที่ยวก่อนจะมาพบจุดเปลี่ยนเมื่อก้าวเข้าสู่แวดวงโทรทัศน์นั่นเองครับคนที่3แอนจักรพงศ์สตรีข้ามเพศพันล้านชีวิตจริงอย่างกับนิยายดราม่าครับเป็นอติใหญ่ลูกชายคนโตของบ้านชีวิตไม่ง่ายลำบากมาก่อนต้องทำงานพิเศษหารายได้ส่งตัวเองเรียนด้วยการเป็นเด็กปั๊มน้ำมันก่อนจะมารับช่วงดูแลร้านเช่าวิดีโอต่อจากคุณพ่อตอนอายุ21ปีแต่เนื่องจากธุรกิจซบเซาครับแอนจึงหาลู่ทางการเติบโตนำเข้าลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากทั่วโลกจนกลายเป็นเจ้าแม่ภรตะและล่าสุดขึ้นแท่นครองเวทีมิสยูนิเวิร์สแล้วนะครับคนที่2เอสุภชัยนักปั้นซุปตามือทองชีวิตปลายล้อมไปด้วยความหรูเลิศนะครับรวยพันล้านใช้แบรนด์เนมอู้ฟู่เปเก่งจิตใจดีชอบช่วยเหลือก็เพราะว่าสมัยก่อนพี่เอนั้นเคยลำบากมากครับเป็นเด็กต่างจังหวัดเคยทำงานเป็นตัวประกอบในกองละครรับเงินค่าตัว500บาทกว่าจะมาถึงจุดสูงสุดเป็นผู้จัดการและคนสำคัญในวงการบันเทิงซึ่งแนวคิดของพี่เอนั้นดีมากๆครับให้คิดเสมอว่าตัวเองนั้นมีหนี้พันล้านเพื่อหาเข้ามาให้ได้อีกเท่าตัวคนที่1ซายนรีชีวสุทธิสิน CEO เจ้าของแบรนด์น้ำหอมชั้นนำฝีมือคนไทยครับมาดามฟินที่มียอดขายถล่มทลายกลายเป็นที่รู้จักในฐานะนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ไฟแรงเก่งขนาดนี้ชีวิตก็ไม่ได้เพอร์เฟคครับพ่อแม่แยกทางตั้งแต่เด็กทำให้เธอนั้นต้องอยู่กับป้าๆนะมีโอกาสได้อยู่กับคุณพ่อจริงๆแบบเป็นครอบครัวตอนป.5พ่อห่วงมากครับชีวิตเหมือนกับนกน้อยในกรงทองไร้อิสระแต่เธอนั้นก็สามารถกางปีกได้อย่างสง่างามบนเส้นทางที่สร้างเองครับ